โอ้โหพี่น้องเทศกาลตรุษจีนมันก็ดีอย่างนี้แหละนะเนี่ยมีขนมเข่งแบบนี้มาให้เรากินไม่รู้ว่าเรียกขนมเข่งหรือเปล่านะแต่ว่าน่ากินทุกชิ้นเลยนะเนี่ยไส้ที่แบบหลากหลายมีทั้งถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองอะไรไม่รู้เนี่ยถั่วเขียวสารพัดน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราลองชิมดูสักชิ้นดูสิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองชิมกันหน่อยนะอันนี้เหลืองๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นฝักทองหรือเปล่านะยากเหมือนกันนะทีเดียวจะมีไส้เป็นถั่วชิมเหนียวหนึบแต่ก็อร่อยนะเนี่ยขนมเข่งอันนี้เหมือนกับเป็นลูกชิ้นเผ็ดนะนี่เป็นเนื้อสีขาวเดี๋ยวชิมแล้วก็มีถั่วแดงด้วยทั้งถั่วแดงทั้งไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดบัวหรือเปล่าอันนี้ค่อนข้างที่จะแข็งกว่าอันเมื่อกี้มันก็อร่อยหนึบหนึบดีนะอร่อยนี่อันที่สามก็เป็นเนื้อดำๆไม่รู้ว่าเป็นข้าวเหนียวดำหรือเปล่าค่อนข้างเหนียวเหนียวเคี้ยวยากต้องระวังหรือว่าเคยมีเหตุการณ์มันติดคอของคนแก่เนี่ยต้องระวังนะพวกเหนียวๆมากๆเนี่ยขนมเข่งอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามารีวิวการกินขนมเข่งนะที่มีคนใจดีเอามาฝากให้ในวันเหมือนกับเทศกาลตรุษจีนนะก็อร่อยนะก็ขอบคุณครับที่คิดถึงพวกเรานะชาวโรงพยาบาลสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ